สวัสดีค่ะวันนี้ฟาชวนพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกตัดริบบิ้น4เส้นความยาว38เซนติเมตรฟาใช้ริบบิ้นเบอร์2จากนั้นก็นำริบบิ้นทั้ง4เส้นมาพับลงไปกดๆลงไปให้เป็นรอยพับเลยนะคะก็จะได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้ความยาวที่พับลงมาประมาณ14เซนติเมตรจากนั้นก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนเราจะมาขึ้นฐาน4กันโดยที่ให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างบนริบบิ้นด้านยาวอยู่ข้างล่างใช้แบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะต่อไปก็หยิบริบบิ้นเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1หยิบริบบิ้นเส้นที่3คล้องเส้นที่2หยิบริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นเส้นที่1จากนั้นก็รวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในช่องของริบบิ้นเส้นที่4แล้วก็ดึงให้ตึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฐาน4แบบนี้แล้วต่อไปนำเหรียญที่เตรียมไว้มาวางตรงฐานตรงกลางได้เลยจากนั้นเราจะพาดริบบิ้นเก็บเหรียญนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเป็นริบบิ้นเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นเนาะฟ้าเริ่มจากเส้นนี้ก็พาดทับเหรียญมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนพาดทับเหรียญลงมาด้านล่างเส้นถัดมาก็พาดทับเหรียญไปเส้นที่อยู่ด้านล่างก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องตรงนี้สอดได้มาโผล่ฝั่งนี้ก็ดึงแล้วก็กดริบบิ้นลงเพื่อให้แน่นขึ้นก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็พลิกริบบิ้นกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเราก็ทำริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมาฝ่าเริ่มจากเส้นด้านบนเนาะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วก็พับริบบิ้นลงมาด้านล่างจากนั้นพับริบบิ้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมออกไปฝั่งซ้ายมือพลิกริบบิ้นขึ้นม้วนปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องตรงกลางสอดได้แล้วมาโผล่ด้านนอกฝั่งขวามือดึงแล้วก็กดริบบิ้นตรงมุมลงก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปริบบิ้นเส้นเดิมม้วนกลับมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงกลางตรงนี้มาโผล่ด้านล่างเราก็ดึงแล้วก็กดริบบิ้นตรงมุมลงเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ถัดมาเลยก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาพับริบบิ้นให้เป็นสามเหลี่ยมออกไปฝั่งซ้ายมือพลิกริบบิ้นขึ้นม้วนปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องตรงกลางมาโผล่ด้านนอกตึงกดริบบิ้นตรงมุมลงริบบิ้นเส้นเดิมม้วนกลับเข้ามาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางตรงนี้ก็จะมาโผล่ด้านล่างมาโผล่ด้านล่างปุ๊บก็ดึงกดริบบิ้นตรงมุมลงก็จะได้2มุมแบบนี้แล้วค่ะถัดมาอีก2เส้น2มุมก็เหมือนเดิมเลยนะคะครบแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังนะคะพลิกกลับมาฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้าเราจะมาทำด้านหน้ากันโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วก็ม้วนริบบิ้นเข้าหากันเนาะสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องด้านข้างโผล่ตรงกลางจากนั้นดึงทำแบบนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะเส้นถัดมาเหมือนเดิมเลยThank you.
ครบทั้ง4มุมแล้วต่อไปเราก็จะมาทำมุมด้านในกันโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นที่1นะคะพาดลงมาด้านล่างจากนั้นริบบิ้นเส้นที่2เส้นถัดมาก็พาดลงมาด้านล่างเหมือนกันทีนี้ริบบิ้นเส้นที่3จะเป็นเส้นที่เราจะทำนะคะเราก็จะพาดขึ้นไปด้านบนจากนั้นบิดริบบิ้นลงมาด้านล่างแล้วก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องนี้เป็นช่องของริบบิ้นเส้นที่1ที่เราพาดลงมานั่นเองนะคะสอดได้แล้วก็จะมาโผล่ฝั่งนี้ฝั่งด้านล่างเราก็ดึงถัดมาเลยนะคะได้แล้ว1มุมก็ถัดมาเราก็จะมาหยิบเส้นนี้เป็นเส้นที่1พาดลงมาต่อไปเส้นถัดไปก็พาดลงมาเส้นที่2จากนั้นเส้นที่3พาดไปด้านบนบิดลงมาด้านล่างสอดเข้าไปในช่องนี้สอดได้แล้วมาโผล่ด้านล่างแล้วก็ดึงเหลือริบบิ้น2เส้นริบบิ้น2เส้นนี้เส้นที่1ก็พาดลงมาด้านล่างเส้นที่2พาดขึ้นไปด้านบนบิดลงมาด้านล่างแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้เมื่อมาโผล่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงจากนั้นเหลือริบบิ้น1เส้นพาดขึ้นไปด้านบนบิดลงมาด้านล่างสอดเข้าไปในช่องนี้เลยมาโผล่ด้านล่างก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงทีละเส้นอีกรอบเพื่อให้แน่นขึ้นและสวยงามขึ้นนะคะก็จะได้มุมด้านในตรงกลางแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาทำมุมด้านนอกกันโดยการหยิบริบบิ้นเส้นที่ยาวกว่าขึ้นมาแล้วก็บิดริบบิ้นลงด้านหน้าให้ปลายของริบบิ้นไปฝั่งขวามือจากนั้นนำริบบิ้นมาอ้อมตรงมุมนี้พร้อมแล้วก็ดันริบบิ้นเข้ามาด้านในจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้สอดได้แล้วมาโผล่ใต้เส้นฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราก็ค่อยๆดึงก็จะได้แล้วค่ะ1มุมแบบนี้เส้นถัดมาก็เหมือนเดิมนะคะบิดริบบิ้นลงด้านหน้าให้ปลายของริบบิ้นไปฝั่งขวามือเนาะจากนั้นนำริบบิ้นมาอ้อมตรงมุมที่อยู่ขวามือแล้วก็ดันริบบิ้นเข้ามาด้านในแบบนี้ต่อไปบิดริบบิ้นไปด้านหลังแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้ช่องที่เราดันริบบิ้นเข้ามาด้านในนั่นเองนะคะค่อยๆสอดเข้าไปก็จะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามเราก็ดึงได้แล้วมุมที่2อีก2มุมก็เหมือนเดิมเลยก็ครบทั้ง4มุมแล้วนะคะทีนี้เราก็ค่อยๆจัดระเบียบค่อยๆดึงทีละเส้นอีกรอบนึงนะให้มุมด้านนอกเนี่ยเท่ากันนะคะสมมติว่าสวยงามแล้วเท่ากันแล้วนะคะได้ลักษณะนี้พลิกกลับไปด้านหลังแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนที่เกินทิ้งทุกเส้นเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายลายน่ารักน่ารักลายดอกบัวแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝากกันด้วยนะสำหรับวันนี้ฟาลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ